สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมสมบัติที่สาบสูญนะครับซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่5กันแล้วนะสำหรับตำแหน่งในภาพเนี่ยครับที่เราจะต้องมาทำภารกิจจะอยู่ตำแหน่งนี้ซึ่งผมจะแนะนำให้เพื่อนๆนะครับทำการวาร์ปลงอันนี้เลยนะก็ตำแหน่งนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ห่างจากนครว่าการฟอนเทนพอสมควรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากข้างของจุดที่1ก่อนอันนี้ก็จะหายากนิดนึงนะครับพอดีมันหลบอยู่ในพุ่มแต่ว่ามันอยู่แถวนี้แหละอ่ะใช้เซเล่หานะครับจุดที่1เนี่ยจะอยู่เป็นตรงนี้นี่นะครับเราก็มาเริ่มการท้าทายกันโอเคเขาให้เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่เราก็วิ่งตามไปใช้ทั้งหมดด้วยกัน3อันนะเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้ไปครับตะกี้ไปตีมอนมานะครับนี่จะเป็นจุดที่อยู่ตรงนี้เราก็เก็บให้ครบนะเรียบร้อยทีนี้เราไปขุดกล่องแรกกันก่อนนะครับสำหรับในกล่องที่1เนี่ยก็จะอยู่ตัดทางขวาตรงนี้นะนี่เลยนี่เลยวิ่งมาตามเส้นนี้เป็นตรงนี้นะฮะนี่เราก็ทำการเก็บตรงส่วนของพลังงานเหมือนเดิมอ่ะเส้นนี้เราก็วิ่งขึ้นทางบนเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับสำหรับกล่องที่1เนาะสี่สิบคอยทีนี้ไปกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากข้างซ้ายตรงนี้ที่ใกล้สุดก่อนนะเป็นเจ้านี่นี่เลยตำแหน่งคืออยู่ตรงนี้นะครับเปิดให้นิดนึงเราก็วิ่งต่อกันอันต่อไปนะครับสำหรับกล่องที่2นี่เลยอันที่2จะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้ว2อันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเดี๋ยวเราระวังนิดนึงมีกองโจรนะครับนี่จะอยู่เป็นตรงนี้เลยเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะครบ3อันแน่นอนนะครับเขาจะให้เรากลับไปทำการขุดเราก็วิ่งย้อนกลับมาดีนะครับมาดีนะครับพอเก็บเสร็จก็เหมือนเดิมเลยนี่เลยทำการขุดและรับของรางวัลไปนะครับเท่านี้สำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโดยสำหรับในส่วนของของรางวัลนะตอนนี้ก็ถ้าใครแลกโปรโมทเจมมาเหมือนผมเนี่ยจะเหลืออยู่300นะครับยังไงตามคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าSee you next game, my friend. เจอกันนะครับ